ถ้าเอาเจ้านี่มาขายแทน Honda Accord จะขายดีกว่าไหมก่อนจะฟังข่าวนี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ด้วยนะครับณเวลานี้ลูกค้าที่จอง Honda Accord โฉมใหม่น่าจะทยอยรับรถกันเป็นพอสมควรแล้วจนเราต้องลุ้นกันว่ายอดขาย Accord ในช่วงแรกๆนั้นจะสามารถทำยอดขายแซง Toyota Camry ได้หรือไม่แต่ทั้งนี้เสียงของลูกค้าส่วนใหญ่ที่ต้องการรถยนต์ระดับดีเซกเมนต์ที่ดูหรูหราจริงๆมักชอบ Accord มากกว่า Camry เพียงแต่ว่าปัญหาระยะกลางจนถึงยาวจะเข้าขั้นหนักหนาสาหัสเท่ากับ Civic โฉมปัจจุบันหรือไม่อาจต้องจับตานะครับเพราะการที่ Honda ขึ้นสายการผลิตในไทยล่าช้ากว่าตลาดอเมริกาถึงกว่า2ปีนั่นจะทำให้ Honda มีเวลาแก้ไขและทดสอบตัวรถยาวนานขึ้นกว่า Honda Civicทำให้คาดว่า Accord รุ่นนี้น่าจะทนทานกว่า Civic ประมาณหนึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อมีคนรักย่อมมีคนเกลียดบางคนอาจไม่ชอบรูปร่างหน้าตาของ All New Honda Accord เท่าไหร่นักหลายคนอาจมองว่ามันเป็น Civic ที่ขยายร่างแต่มันขยายร่างแล้วลงตัวน้อยกว่าเดิมเสียอีกทั้งที่ Accord นั้นตัวรถดีกว่า Civic พอสมควรเลยนะครับดังนั้นเราขอเสนอตัวเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้กันโหวตว่าชอบหน้าตา Accord หรือ Honda Inspire ที่จะพรีเซนต์นักต่อไปนี้นะครับรถคันนี้นะครับก็คือ All New Honda Inspire อ้าวเอ๊ะเจ้านี่มันคือ Accord แปลงร่างไม่ใช่เหรอก็ใช่ครับแต่มันพิเศษกว่านั้นคือมันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลายจุดที่ชาวเน็ตหลายคนไม่ชอบนั่นเองก็ทำให้รถคันเนี้ยมันมีอะไรพิเศษบางอย่างนั้นก่อนที่จะมาฟังนี้นะครับ Honda Inspire คืออะไรชื่อ Honda Inspire นั้นมาจากไหนล่ะจริงๆแล้วชื่อ Honda Inspire มันถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี1989ในฐานะรถยนต์ซีดานขนาดกลางค่อนข้างใหญ่รุ่นแรกจะใช้พื้นฐานร่วมกับ Honda Vigor หรือใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ Legend หรูหราสุนัขเห่าเอามามากเพื่อให้รถคันนี้กลายเป็นเครื่องมือบ่งบอกสถานภาพทางสังคมอันสูงสุดของชาวญี่ปุ่นและชื่อนี้บ่งบอกได้เลยว่าต้องเป็นรถที่เกรดสูงกว่า Accord รุ่นปกติแน่นอนแต่หลังจาก Honda Inspire โฉมที่2ไม่ประสบความสำเร็จมากนักทั้งที่ตัวรถมันสวยพอตัวเนื่องจากช่วงระยะของเวลาการขายมันคาบเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งจึงทำให้ Honda Inspire รุ่นที่3ต้องเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มที่เล็กลงและถูกลงอย่าง Honda Accord แทนและจุดเปลี่ยนก็คือHonda Inspire รุ่นที่4นั้นมันคือการนำ Honda Accord เวอร์ชันอเมริกาและไทยรุ่นปี2003ถึง2007มาเปลี่ยนชื่อและปรับความหรูหราเพื่อขายคู่กับ Honda Accord เวอร์ชันยุโรปและญี่ปุ่นที่มีดีไซน์ตัวถังปราดเปรียวกว่าจากนั้นชื่อของ Inspire จะต้องเป็นรถที่ใช้พื้นฐานร่วมกับ Accord แต่มาในมาตรที่หรูหรากว่าเล็กน้อยสำหรับ Honda Inspire โฉมนี้ถือเป็นรถโฉมที่6แต่ข้ามโลกจากตลาดญี่ปุ่นไปสู่ตลาดจีนในฐานะรถรุ่นเป็นโฉมของ Honda Spirer ซึ่งก็คือนำ Accord ตัวที่แล้วมาทำให้ปราดเปรียวเป็นรถคูเป้มากขึ้นสำหรับตรงเฟิงมอเตอร์โดยเฉพาะ Honda Inspire โฉมที่6มีความเปลี่ยนแปลงในโทนหรูหราเริ่มจากการปรับปรุงกระจังหน้าที่เพิ่มช่องระบายอากาศเล็กๆเหนือกระจังหน้าเปลี่ยนทรงกันชนหน้าที่ลดขนาดช่องกระจังหน้าเปลี่ยนตะแกรงกระจังหน้าทรงรังผึ้งขยายช่องดักลมอากาศกันชนหน้าให้ใหญ่โตขึ้นและจุดสำคัญที่ทำให้คนไทยอิจฉาก็คือตรงเฟิง Honda ลงทุนออกแบบฝากระโปรงท้ายใหม่ที่ดูสปอร์ตแต่ดูมนและทันสมัยที่มาพร้อมกับไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่สวยงามและกันชนท้ายที่ดูเรียบง่ายแต่ก็ให้ความรู้สึกหรูหราล้ำสมัยส่วนภายในห้องโดยสารเอาเข้าตรงๆว่ามันแทบไม่แตกต่างจาก Honda Accord รุ่นใหม่ที่จำหน่ายในไทยนักแต่สังเกตให้ดีว่าช่องวางแก้วน้ำมีฝาปิดสไลด์ดูไฮโซมากขึ้นเอื้อระดับและการตกแต่งด้วยวัสดุอื่นๆกลับเป็นโทนสีออกสปอร์ตมากกว่าโทนสีเข้มหรูหราเหมือนบ้านเรา Honda Inspire ที่จีนมีทั้งขุมพลังแบบ Sport Turbo และ Sport Hybrid สำหรับเครื่องยนต์ Sport Turbo นั้นติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรเทอร์โบ191แรงม้าที่ 5,500 รอบต่อ นาทีแรงบิดสูงสุด260นิวตันเมตรที่1,600 ถึง 5,000 รอบต่อ นาที
จับคู่เกียร์อัตโนมัติ CVT แบบ G-Design Shift สามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 9.8 วินาทีมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง6ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือ 16.60 กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับออปชั่น Honda Inspire ที่ดูเหนือชั้นกว่า Accord บ้านเราก็คือฝากระโปรงหน้าแบบดีตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อชนคนเดินทางเท้าแต่นอกเหนือจากนั้นดูเหมือนว่าออปชั่น Honda Accord รุ่นท็อปในบ้านเราก็ไม่น้อยหน้า Accord เวอร์ชันต่างประเทศเลยนั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าออปชั่นรถในเมืองไทยก็ไม่ถึงกับหน้าอเนกอนาถเหมือนเทียบกับตลาดต่างประเทศในอดีตสัก20ปีที่แล้วหากใครคิดว่าควรเอาเจ้านี้เข้ามาขายแทน Accord บ้านเราโปรดคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้นะครับฝากกดช่องผมเลยช่องคิดสกายขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ